หน้าสิวหน้าขวานค่ะเราจะสบายมากเลยวันนี้เดี๋ยวมาพูดแผนให้ฟังเขาเคยบอกว่าเขาอยากทำล็อกเก็ตแล้วโบเคยบอกเขาว่ามันทำไม่ได้แต่วันนี้ค่ะทำให้แล้วถ้าใครมีโอกาสพิเศษนะก็เลือกร้านนี้เป็นโอกาสพิเศษได้แล้วจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มเนื้อคอนเสิร์ตเหมาะกับทุกเนื้อเลยกินเข้าไปลองไหมเนื้อหมักคาโฟจุ่มลงไปสุดยอดเลยเนาะตรงนี้โอ้โหดุ้งแฮปปี้เบิร์ดเดย์โดยมาอุ้ยมึงไม่ร้องให้จริงวะนี่พ่อกับแม่โอ้ยโบกัญญารัตน์ยี่สวัสดีค่ะวันนี้คือรีบเร่งมากเป็นเวลาแบบประมาณ10โมงครึ่งเองทุกคนความจริงเราเริ่มงานตอน10โมงแต่วันนี้เป็นหน้าสิวหน้าขวานค่ะเราจะสบายมากเลยวันนี้เดี๋ยวมาพูดแผนให้ฟังนี่ค่ะผู้ร่วมอุดมการณ์คือถามจะถามลุงน้อยว่าวันเกิดแม่เนี่ยคือเห็นแกชอบรวมกับญาติญาติเลยถามว่าถ้ารวมตัวกันได้ไหมได้ก็เนี่ยเชิญใครเนี่ยที่อยู่กรุงเทพใกล้ๆกรุงเทพแบบมาลุงน้อยมีหน้าที่เชิญนะถ้าเชิญไม่ได้ความผิดคือลุงน้อยโอเคไหมคือวันนั้นน่ะเป็นวันที่โบจะแกล้งมาว่าเออเดี๋ยวเราจะมีงานแล้วโบจะพาทุกคนไปกินชาบูชิเพราะว่าเขามีเป็นแบบบุฟเฟ่แต่ว่าเราไปกินกันก่อนดีกว่าหลอกแม่ว่าทำงานแล้วให้ค่อยให้เขาอะเข้ามาดีกว่าได้ปะทุกคนโบจะเชื่อใจลุงน้อยได้ไหมอะได้ดิคิดว่าเขาจะร้องไห้ทำไมทำอย่างนี้เลยโบจริงเหรออันนี้ลุงน้อยจะร้องไห้เองวะเนี่ยอันนี้ลุงน้อยจะร้องไห้เองวะเนี่ยจะดิ้นตื้อตันเองวะแล้วมีใครมาได้บ้างที่คิดว่ามาได้แน่แน่อนุมาได้แน่แน่เลยลุงน่ามาได้น้องลุงน้องมาได้ก็น่าจะสามคนนี้เนาะที่เหลือไกลมากอยู่ปาจีนแล้วลุงน้อยจะคุยยังไงอะเดี๋ยวติดต่อหนูมันนัดให้หนูเป็นคนนัดร้านนั้นที่ใหญ่เนี่ยโอเคได้เลยจ้าชอบงานใหญ่ๆชอบงานใหญ่ๆโอ้ยเขามาคุยงานอนุมาเหรอมาเอาอยากเจออนุเหรอคือยังไม่ได้คุยกันเลยอะไปน้องชายคนนี้รักไหมโอ้น้องคนเล็กอะเนาะเป็นไงรักไม่รักความลำบากของเขาอะไรหมายถึงมันอะลำบากน้องคนนี้มันทำแต่งานแม่งซื้อหวยก็ไม่ถูกเอาเป็นว่าน้องชายกับพี่ชายรักคนไหนรักทุกคนพี่น้องเจ็ดคนพี่น้องเจ็ดคนนี้ใครจะห้ามแต่ต้องนะจริงเหรอถ้าแต่ต้องทำอะไรแต่ต้องโดนแม้แต่ปลายเล็บลุงน้อยนี่หิ้วกันมาแต่โรงงานทำไมต้องหิ้วลุงน้อยด้วยอ่ะลุงน้อยมาแอบมองอยากมาเล่นกับหลานหลานนั่งอยู่หน้าบ้านลุงน้อยน่าสงสารแต่ไม่ยอมเข้ามาหลานคนนั้นไม่ใช่โบใช่ไหมโบกับบิลบาร์ดนี่แหละแล้วต้องกวักมือถึงจะเข้ามาทำไมวะเขาบอกอยากมาหาหลานแต่ไม่กล้ากลัวว่าใครจะเข้าใจว่ามาขอเงินน้องโอ้โหเออแกเป็นอย่างนี้แต่ก่อนแกมีเงินแต่ความจริงก็มาขอจริงแต่ความจริงก็มาขอจริงเราก็ตลกซะด้วยสิเราถึงกันที่ห้างแล้วนะคะจะบอกว่าแผนของเราอะคือเราให้สุธีไปซื้อของขวัญให้แล้วก็ให้สุธีเป็นคนไปรับญาติๆมาก็คือวันนี้จะมีแค่อนุกับลุงน้องนะคะเพราะว่าลุงนาดไม่ว่างความจริงอยากได้ลุงนาดด้วยเพราะว่าแบบเออจะได้ครบๆใช่ไหมแต่ว่าลุงนาดไม่ว่างไปหาหมอเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวสุธีก็จะเป็นคนไปซื้อคงซื้อเค้กแล้วก็อยู่กับญาติๆนะคะดำเนินรายการอีกฝั่งนึงให้เพราะว่าญาติๆเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าต้องไปนั่งไหนไงแต่แม่อยู่ข้างหลังตอนนี้ห้างทองเปิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปซื้อห้างทองเซอร์ไพรส์หมอม้าก่อนนะฮะ1บาทซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกเค้กกันนะครับว่าเราจะเอาเค้กอะไรกันดี A few moments later เราได้เค้กแล้วนะฮะนี่เราซื้ออันนั้นนะฮะสีขาวเค้กมะพร้าวนมสดได้ไวกว่าที่คิดเดินเดินมาได้เลยนะครับผมวันนี้หล่อมากเลยอะลุงมันเป็นคนแต่งตัวดีมากเลยหรือวะแต่งทุกวันโอ้ เดี๋ยวเข้ามามาขับรถออกมาไปไหนอ๋อแล้วลุงน้องอะเดี๋ยวจุดลังโทรให้มารอเออไม่เดี๋ยวสุธีเป็นคนอยู่ด้วยสุธีไปอยู่ข้างล่างซื้อเค้กกับซื้อของขวัญแล้วเรามีของขวัญนะเตรียมไปแล้วอะไรของขวัญน่ะเหรออะไรเงินเหรอให้เงินเหรอทำไมให้เงินน่ะไม่รู้จะซื้อเลยลุงน้อยเป็นคนที่ทุกครั้งแกจะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรซื้ออะไรดีวะซื้ออะไรดีวะอย่างนี้ตลอดและในตอนนี้นะคะ
เราอยู่กับผู้ร่วมอุดมการณ์ของเราค่ะก็คือว่าวันนี้แผนเลยนะก็คือเราจะหลอกแม่ก็อย่างที่เห็นใช่ป่ะแม่คือแบบชอบญาติๆมากแบบอยากอยู่รวมกันอยากแบบเฮฮาปาร์ตี้เราก็เลยจัดให้และโอกาสพิเศษแบบนี้นะคะของมัมมี่เราก็เลือกร้านชาบูชิซึ่งแบบเราบอกแม่ว่าเราจะมาโปรโมทบุฟเฟ่ต์ร้านใหม่อะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เลือกร้านนี้ด้วยเพราะว่าอยากให้ครอบครัวได้มากินอะไรแบบอร่อยอร่อยและอีกอย่างนึงคือโบทำล็อกเก็ตให้เขาถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนี้นะเขาเคยบอกว่าเขาอยากทำล็อกเก็ตแล้วโบเคยบอกเขาว่ามันทำไม่ได้แต่วันนี้ค่ะทำให้แล้วตอนนี้แม่ยังไม่รู้นะเราแอบมาแบบซ้อมแผนกันก่อนกินไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยบอกสุธีว่าเออขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาพร้อมเค้กแล้วก็ญาติญาติแม่ต้องแบบเฮ้ยอย่างนี้แน่ๆเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมารวมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายค่ะสองคนขอบคุณอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดแผนของเรากันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าร้านชาบูชิแล้วนะคะและในวันนี้เป็นแบบถ้าใครมีโอกาสพิเศษพิเศษนะก็เลือกร้านนี้เป็นโอกาสพิเศษพิเศษได้แล้วจะบอกว่าตอนนี้นะคะเขาเพิ่มเป็นคอร์สบุฟเฟ่นะคะเป็นคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สบุฟเฟ่สุดคุ้มใหม่ล่าสุดเลยนะคะราคา499บวกค่ะเขาอัปเกรดขึ้นมานะคะจากบุฟเฟ่ปกติมีเมนูพิเศษพิเศษให้เลือกเพียบเลยอีกอย่างนึงใครเป็นสายเนื้อสายหมูคือพรีเมียมมากๆแล้วก็มีเมนูอื่นๆที่เพิ่มจากคอร์สบุฟเฟ่ทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุ้มมากๆสุดคุ้มเนี่ยเขามีอาหารที่เพิ่มจากคอร์สปกติถึง31เมนูด้วยกันค่ะปรบมือค่ะรออยู่ซึ่งอย่างที่บอกจ่ายเพียงคนละเท่าไหร่499บวกเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นให้ว่าในบุฟเฟ่คอร์สนี้มีเมนูอะไรบ้างไปชมกันค่ะมาค่ะทุกคนและวันนี้นะคะจะบอกว่าเมนูของเขาอ่ะเยอะมากๆในราคา499บวกนะแต่วันนี้เราจะคัดเมนูที่แบบใครมาแล้วต้องสั่งใครมาแล้วต้องกินเป็นเมนูเด็ดๆเป็นเมนูพิเศษนะที่ใครมาก็ต้องสั่งแบบเราคัดมาให้แล้วเดี๋ยวเราให้พี่เขามาแนะนำด้วยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นคิวอาร์โค้ดสำหรับลูกค้าสแกนสั่งอาหารอ๋ออันนี้จะมี QR code ให้สำหรับสแกนสั่งอาหารก็คือตรงนี้เราก็สามารถหยิบได้ปกติตรงไลน์เมนูตรงเมนูทานเล่นตรงนั้นก็สามารถเดินไปหยิบได้ปกติแต่อันนี้จะเป็นเมนูที่สเปเชียลในบุฟเฟ่คอร์สที่เราเลือกว่ามีเมนูไหนบ้างเราก็จะสแกนแล้วก็ให้เขาผสมที่โต๊ะได้เลยสะดวกมากไม่ต้องเดินไปตักเองเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสแกนสั่งกันเลยค่ะทุกท่านว่าเมนูอะไรที่เป็นเมนูเด็ดเมนูแบบมาแล้วเอ้ยต้องกินสแกนนะนี่แล้วเขาจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดเลยนี่หูได้เนื้ออย่างนี้เลยเหรออุ้ยได้เนื้อแบบนี้เลยอ่ะทุกท่านอ๋อขึ้นมาเลยเหรออ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่น้ำซุปกันก่อนนะคะเดี๋ยวโบจะสั่งเป็นต้มยำมันกุ้งแล้วก็เป็นชาบูซุปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาบอกกันว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างเมนูที่เราจะสั่งมาในวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อแองกัสเนื้อลิปอายเบคอนหมูพรีเมียมตับหมูหมักน้ำมันงาบูตาเอบิซูมิเละเอบิคิวริมากิสันคอหมูพรีเมียมไข่หวานย่างซอสสลัดไข่กุ้งเนื้อหมักซอสทรัฟเฟิลปลากระพงคัตสึมอสซาเรลล่าชีสและเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะและอย่างที่บอกนะคะสำหรับเมนูของทานเล่นนะคะหรือว่าเมนูที่เป็นสายพานหรือว่าอย่างนู้นเราสามารถเดินไปหยิบได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนหยิบได้ไม่อั้นเหมือนเดิมและซูชินี่จ้าซูชิของเราที่สำคัญค่ะเขาสามารถทำแกงกะหรี่ได้ด้วยนะก็คือเดี๋ยวเราตักข้าวญี่ปุ่นก่อนโอ้โหแกงกะหรี่ของเราตอนนี้น้ำซุปมาเสิร์ฟแล้วนะคะจะบอกว่าน้ำซุปต้มยำมันกุ้งหอมมากสดได้นะอ่ะแม่ลองสดดูอ่ะดูเมื่อกี้ไปตักของทานเล่นมาด้วย
อาจจะบอกว่าซุปอันนี้นะคะเป็นซุปใหม่ที่เพิ่มมาในคอร์สสุกคุ้มเท่านั้นเลยนะคะเป็นไงอร่อยค่ะรสชาติจัดจ้านมีเปรี้ยวนิดๆได้เลยรสต้มยำกุ้งค่ะอุ้ยอุ้ยจะบอกว่าเป็นต้มยำที่ไม่ได้ต้มยำแบบจัดขนาดนั้นอะกำลังพอดีมากๆมีเปรี้ยวมีหอมมีแบบดีอ่ะถ้าใครมาแนะนำให้สั่งนะของดีมีหรือที่เราจะไม่ลองหรอแม่ใครที่มาแล้วแบบเฮ้ยรออาหารมาเสิร์ฟไปตักของทันเล่นได้นะคะปลาคาร์บอนค่ะน้อยกว่าพริกกระเทียมป่ะอ้ำเอาตะเกียบไปเลยทุกครั้งลุงน้อยจะอ้ำข้าวเขานุ่มนวลมันกินนี่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจ้าชื่นใจตัวนั้นอ่ะนี่ก็ของทานเล่นนะเนี่ยตัวนี้เราก็ชอบอืมอร่อยมากนี่นี่เออเราไม่ต้องแย่งกันนะเพราะว่าก็เหมือนมากกว่าแค่สองคนจิ้มตัวไหนจิ้มตัวไหนนี่นักตัดปลาก็มีให้กินนักตัดปลาเราอยากเอาม้าออกมาไว้ข้างนอกอ่ะถึงที่อยากลองเลยป่ะแกงกะหรี่กรอบมากได้เลยค่ะเฮ้ยอร่อยไปหมดเลยอ่ะโอ้ยม่วนเนอะกุ้งอร่อยมากเอากินร้านนี้เยอะพอเดี๋ยวเราอาหารมากันตอนนี้คืออาหารเยอะมากๆเยอะมากเลยขอย้ำอีกรอบว่าในราคา499บวกพุทธสุกคุ้มเนี่ยเราได้กินทั้งเนื้อพรีเมียมและหมูพรีเมียมอย่างนี้เลยแล้วก็ยังมีเมนูอื่นอีกมากมายคือคุ้มมากๆนะขอกินอันนี้ก่อนตับหมักน้ำมันงาค่ะอันนี้คือคุ้มค่ะตับหมักน้ำมันงานุ่มมากเลยอ่ะขนาดเอาไปแค่นานแล้วเนี่ยโอ้โหกินผักกินผักทุกคนมาอร่อยมากๆเลยอ่ะน้ำอ่ะจะบอกว่าชาบูชิอ่ะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะที่เป็นบุฟเฟ่ชาบูที่เราแบบมากินกันเป็นสายพานแบบเนี้ยขอชิมน้ำหน่อยค่ะน้ำซุปต้มยำมันกุ้งเขาดีเลิศขนาดนี้เองเนื้อพรีเมียมไปเลย3จุ่มจุ่มแล้วขึ้นเลยค่ะไม่ต้องบอกต้องมีอีกอย่างมากมายมาแล้วจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มเนื้อคอนสึเหมาะกับทุกเนื้อเลยกินเข้าไปยองไหมเสียดายนะคุณทีไม่มาเนาะครับครับไปทำงานเลยแม่ตอนนี้นะครับตอนนี้อนุมาถึงนะฮะรออยู่ที่แถวหน้าท็อปนะฮะเดี๋ยวผมเดินไปนะอนุสวัสดีครับลุงน้องสวัสดีครับนี่นะครับลุงน้องนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องสาวฮะพี่สาวครับสวัสดีครับเราพาญาติโบไปกินขนมรอก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวโบให้สัญญาณมาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ชาบูชีฮะแต่ผมอยากกินชาบูชีมากเลยฮะโอ้โหตอนนี้เราเหลือแค่เซอร์ไพรส์วันเกิดมานะภารกิจเรานะครับไปครับเป็นเนื้อแองกัสกับเนื้อลิปอายเหรอใช่เป็นเนื้อแองกัสกับเนื้อลิปอายนี่อร่อยมากครับครับครับแล้วเราสั่งได้อีกไม่อั้นเลยนะทุกคนดาวมาอีกเลยสี่
แล้วที่ชอบคือเป็นบุฟเฟ่อ่ะคือกินได้ไม่อั้นอ่ะสายแบบเอาคุ้มแบบเราคือแบบแล้วราคาดีนะราคานะ499บวกคือจับต้องง่ายแล้วกินได้หนึ่งกินเนื้อได้เลยอ่ะไม่ได้มีแค่นี้นะเนื้อหมักคาโฟจุ่มลงไปขอเติมน้ำซุปหน่อยนะคะอันนี้ก็ต้องจุ่มเอาลงไปเลยอ่ะนี่คือบูตะเอบิซิมิเละลงน้อยพูด1 2 3หมูตะอีซีอีวิลิหมูตะอีซีอีวิลิก็คือหมูกับกุ้งบดรวมเป็นหมูกับกุ้งบดรวมกันอ่ะลุงน้อยลองทำลงไปไหมแบบเป็น DIY สนุกสนานเน่เราก็ตลกซะด้วยแหละแบบนี้อย่างงี้เป็นแบบลูกชิ้นใส่ทีละดวงใช่ใส่ทีละดวงว่ะนี่อีบีเอตาซิมิเละบัวกระพุ่มผิดเหมือนกันบัวกระพุ่มผิดเหมือนกันบูตาเอบีซิมิเละบูตาคือหมูเอบีคือกุ้งปะเราได้พูดภาษาญี่ปุ่นด้วยนะหมูคืออะไรคือบะอันนี้ภาษาจีนใช่เพื่อกายซื้อตะเติมได้เลยนะคะมันซุปนี่เอากลับบ้านได้มั้ยค่ะก็ต้องจิ้มกับอะไรนี่สีนี้นี่ครับมาทานกันนะครับเพื่อนๆจ๋าอร่อยอ่ะลุงน้อยก่อนน่าจะนุ่มน่าดูอันนี้คือเนื้อหมักทรัฟเฟิลนะจิ้มตัวไหนบัวแล้วแต่เลยหรือไม่จิ้มก็ได้เพราะว่าเขาหมักมาแล้วเนื้อหมักซอสทัฟเฟิลลุงน้อยลองชิมดูเฮ้ยหายไปไหนหมดอ่ะนี่ไงเนื้ออยู่นี่มาหยิบอร่อยปะไม่พอใส่ลงไปหมดเลยนี่เยอะฝั่งนี้ใช่เนี่ยใครหาเจอให้ร้านหนึ่งใครหาเจอให้ร้านหนึ่งว้าแล้วลุงน้อยควานแล้วตัวเขาพูดไปเรื่อยลุงไม่ใครแย่งลูกกินไหมปะอ๋อเจอแล้วนึกว่าลุงน้อยเอาไปแล้วเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยตรงนี้โอ้ดุ้ง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 คือตอนแรกผมนึกว่ากลิ่นมันจะไม่อยู่เพราะว่ามันลงไปในไอ้เนี่ยว่าต้มยำอ่ะแต่เนื้อเอามากินอ่ะหอมนวลนวลมีความหอมเบาๆแล้วก็มันจะมีความแบบอูมามิอยู่ในนั้นอ่ะแม่กำลังกินปลากระพงคาสึแล้วเป็นแบบเมนูพิเศษของเขาด้วยต้องจริงนะแคทเหมาะกับจะอยู่ร้านนี้จริงๆความรู้แน่นชอบเนื้อชอบเนื้อตัวตะขี้มากใครไม่กินเนื้อนะคะสามารถกินหมูได้เพราะว่าเขามีหมูหมักซอสทัฟเฟิลอยู่วิ่งใกล้วันเกิดมาแล้วนี่วันเกิดปีนี้อยากได้อะไรได้สุขภาพแข็งแรงแสดงว่ามาไม่ขออะไรมากไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมวันเกิดปีนี้คือแบบไม่ขออะไรมากเลยเอาแค่สุขภาพใช่ไหมโอเคไอ้ที่กูสั่งทำอะไรอ่ะทำเต็มหมดเลยนะจัดงานใหญ่อ่ะอุ้มแม่เคยเห็นบ้านที่เป็นเครือครองทั้งหลังปะบ้านกระดาษเนี่ยบ้านกระดาษเนี่ยอุ้ยอุ้ยลุงน้อยตกปลาเอากงเต๊กก็มีบ้านเดียวอ่ะเนี่ยอันนั้นต้องเผาแล้วก็ได้อันนั้นต้องเผาแล้วก็ได้แต่บอกว่าปีนี้แม่วันเกิดแม่ไม่ต้องมีอะไรมากอะนะแค่นี้ก็อบอุ่นแล้วจริงๆแค่เราได้กินข้าวมื้อพิเศษพิเศษด้วยกันก็จบแล้วเนาะไม่ถึงงั้นกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยมันเกิดที่มันเกิดที่เท่าไหร่อุ้ย18 19 26โอ้ยนานจังโอ้ยนานจังทำไมไม่จำวันเกิดน้องเลยอ่ะเอาวันเกิดลุงน้องวันเกิดที่เท่าไหร่2ธันวาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่27 27ธันวาอุ้ยใช่ไหม26ธันวา20นั่นแหละ27 26นั่นแหละก็พูดมาถึง3เลขก็ต้องพูดเล่นโอ้โหเอามั่วเลยเราก็จำวันเกิดเขาไม่ได้เหมือนกันไม่ต้องไปน้อยใจใช่ใช่ใช่และขั้นตอนต่อจากนี้เราจะมาทำเนื้อห่อชีสกันค่ะแต่ถ้าเกิดแบบมากินด้วยกันหลายๆคนนี่น่าจะดีเนาะมาว่าถ้าสุพีไปซื้อผ้าแต่เช้าอ่ะถ้าสุพีรอเราจัดการทุกเนื้อสุพีลงมาเนื้อห่อชีสเข้าใจคำว่าแบบโคตรชีสป่ะแต่คำเตือนนะคะทุกคนโปรดระวังระมัดระวังในตอนกินเอาจริงน้ำจิ้มอ่ะเขาจะมีแบบจิ้มเนื้อจิ้มผักแล้วก็จิ้มแล้วแต่นะแต่ว่าถ้าใครชอบอะไรก็จิ้มนะบูชอบอันเนี้ยมากเดี๋ยวทำให้อร่อยมากเป็นมอสซาเรลล่าชีสเลยจะบอกขอให้นะลุงน้อยอะไรแม่วันนึงลูกน้อยแก่แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วบุญจะทำไงก็บังแพ้แม่ก็บังแพ้แม่บังขวางอ่ะไปบังขวางไม่ได้พูดเพราะว่าแกเคยพูดนะแล้วแกจะเก็บตังค์แล้วไปซื้ออยู่เองคุณโมมามากินอะไรคะคือกินไปคำเล็กนิดเดียวแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วอร่อยมากอันนี้ก็ไข่หวานไข่หวานย่างซอสสลัดไข่กุ้ง
คืออะไรไข่หวานย่างซอสสลัดไข่กุ้งเอ้ยบูต้องเห็นความสามารถของมันเบื้องหลังคือจุดผ่านไม่เคยผ่านเล่าเรื่องผีแล้วเขาเชิญไปมันจะตามสเต็ปเลยมีรายการหนึ่งติดต่อให้ไปเล่าเรื่องผีแล้วเขาบอกว่ามีเรื่องอื่นที่ยังไม่เคยเล่าไหมบูบอกไม่มีแล้วแล้วแม่อยู่ดีบอกว่าอะไรบ้างม้าไงเอาม้าไปออกสิเอาม้าไปออกสิโคตรอร่อยน้อยเนื้อชีสมาแล้วคือเขาบอกว่าเวลาเราเสร็จมันจะมีเทวดามานั่งฟังและนี่คือเมนูเอบิยูริมากิค่ะลูกกินได้เหรอไอคอนนั่นกรุบ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 เอาแม่กระเป้าไหมอ่ะมีถ่ายที่โรงแรมที่เราด้วยค่ะถ้าถูกทีเลยถ้าถูกทีอยู่นะเกลี้ยงเอาเล่าไหมเอาที่เจอเหรออืมหรือจะเอาเป็นหนังหรือเป็นยังไงมาเล่าอะไรก็ได้ที่คนฟังก็จะแบบว้าวซ่าพักกองเลยมันต้องคัดค่ะไม่ได้เตรียมตัวมาก็เขาเป็นอย่างเงี้ยพอจะให้เล่าเขาก็เยอะมันเหมือนไม่ได้คือบอกโบหยุดดูดีมาเล่ามันไม่ใช่ไงเพราะว่าโบต้องบอกเออม้าวันนี้ต้องเตรียมเรื่องไปเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวไงแล้วเรื่องไหนคะที่ม้าบอกว่าจะอยากจะเล่าวันนี้ที่ม้าบอกว่าวันนี้ถ่ายคลิปไหมอยากเล่าอ๋อมันเป็นไอ้นี่มันเป็นเรื่องเล่ามาถ้าเล่ามาเราเล่าไปไม่ใช่ที่ว่าเราเจอแต่เป็นเรื่องที่เขาเล่ามาแต่ทำให้น้ำตาไหลได้โอ้โหอย่าเจียมตัวนะอ่ะลองเล่าดูทำให้น้ำตาไหลเนี่ยเป็นยังไงเล่าไปละอ่ะแม่เล่าเลยแม่เล่าเลยเป็นมาก่อนไหมทำไมอยากให้แคทฟังด้วยหรอเออไม่เล่าดีกว่าเอ้าพร้อมมากอ่ะรอแคทนี่คืออันนี้คืออยู่ในไลน์บุฟเฟ่ที่ไม่ได้อยู่ในสิงโกเก้าแล้วทุกคนแต่เนื้อดูดีมากเป็นเนื้อติดมันเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะแม่เล่าลองเล่าสักนิดนึงมาจะให้เล่าเลยเล่าเลยกะจะเก็บเอาไว้เล่าเรื่องนั่งกินเลยอันนี้เราก็นั่งกินเหมือนกันคือมีเด็กผู้ชายคนนึงก็คือว่ารักแม่มากมีอยู่วันนึงแม่เขาเสียไปคือแม่เสียไปแล้วตอนนี้สับเปลือกเอาแม่ไปเผาตอนเช้าต้องไปเก็บกระดิ่งใช่ป่ะแต่ลูกเขาอะนั่งเฝ้ากอดเข่ากอดหัวก็ดูแม่เขาว่าต้องกินปะก็คือเล่ามานั่นแหละดูแม่เขาแล้วแบบสับเปลือกก็ได้เดินมามันมืดแล้วมันบอกว่ากลับบ้านแล้วหนูพรุ่งนี้ถึงจะได้เก็บกระดูกนะเพราะว่ากลับบ้านไปพักผ่อนนะเขาบอกว่าไงผมไม่กลับได้ไหมครับผมต้องอยู่กับแม่แล้วพอตอนเช้าสับเปลือกบอกอ้าวหนูยังอยู่อีกเหรออะไรนะแม่ก็บอกว่าอยู่ครับผมจะรอเก็บกระดูกแม่เขาแล้วสับเปลือกก็เอาผ้าขาวมาแล้วก็เก็บพวกกระดูกใส่ห่อใส่ห่อเสร็จแล้วก็มัดเสร็จแล้วเด็กนั้นน่ะก็เอาไปกอดไว้แล้วก็กลับบ้านอยู่ดีๆก็เอามาถึงก็ไล่หลานไล่เลยเดินไปเรื่อยๆเดินไปขึ้นหมู่บ้านแล้วอ่ะไปเจอสองผัวเมียขายส้มตำอยู่เอาไอ้หนูมาจังไงล่ะก็หิวไหมเจ้าของที่ทำส้มตำเขาก็ไปเลี้ยงลูกไปทำให้ลูกขาก่อนกินเสร็จก็เอามาเล่ามาคุยกันว่าเองอ่ะมาคุยกันว่าเองอ่ะมาแล้วทำอะไรแม่ผมเสียครับผมก็เลยไม่มีที่ไปพ่อโดนไล่ออกมาอย่างก็เล่าความจริงที่เขาไปแล้วเสร็จแล้วก็พาเด็กคนนี้กลับไปบ้านแล้วแม่เขาซึ่งเป็นแก่แล้วแต่อยู่ที่บ้านเองเองพาใครกลับมาด้วยเนี่ยอ๋อเด็กเขาแม่เขาไม่มีที่ไปผมก็เลยชวนเขาอยู่ที่บ้านด้วยก็จะชวนทิ้งชวนใครให้มันอยู่ไม่ได้นะเขาลูกเขามาเลี้ยงเอาแม่ให้มาอมขอพักขั้นโฆษณาด้วยเห็ดเข็มทองเทมปุระค่ะโอ้โหไม่เป็นยังไงกรอบปะต่อด้วยอะไรแม่กรอบเลยก็คือเด็กคนนี้ก็ไปทำงานที่ร้านเสร็จแล้วยายคนนี้ลงมากินหมากข้างล่างแล้วแกก็สงสัยว่าห่ออะไรแล้วแกก็เอามานั่งแกะเฮ้ยพอแกะเสร็จกระดูกเป็นหัวกะโหลกนะพอแกะเสร็จกระดูกเป็นหัวกะโหลกนะแม่อันนี้ไม่น่าใช่เรื่องจริงเวลาผอมมันไม่มีหัวกะโหลกหรอปะต้องมีนะมีมันไม่เป็นกระดูกขอโทษแม่ขอโทษกระดูกใครออกเลยบอกก็ต้องดูเอาไว้ไม่ได้แล้วนะเด็กคนนี้ต้องให้มันออกไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเองก็ได้ไปไหนรู้ปะไปที่ท่าน้ำเสร็จแล้วเขาก็ไปเจอรองเท้าขั้นโฆษณาด้วยหมูหมักซอสซาโปมวยบอกแล้วอย่าให้เล่าย่นได้ปะย่นนิดนึงย่นแล้วพี่น้องจะจบแล้วนิดนึงเขาหมักยังไงให้หมูมันนุ่มแล้วฟอร์ทัฟเฟิลมันยังมีกลิ่นอยู่อ่ะอร่อยมากแม่อ่ะแล้วไงต่อคะแม่ทำไมรองเท้ามันอยู่นี่แล้วตัวมันไปไหนเสร็จแล้วก็เอาลงไปนอนเชื่อไหมเขาถอดกระดูกแม่เขาอ่ะแล้วก็โดดน้ำตายโอ้ชีวิตของจริงเหรอแม่บอกเลยว่า
มันก็ซึ้งมันเป็นอะไรที่แบบโบว่าเนี่ยมันเป็นหนังชีวิตอะที่มันเลือกไม่ได้แล้วว่าคือบางทีบางคนไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบมีคนหยิบยื่นโอกาสแล้วเขาไม่รู้คือชีวิตมันไม่รู้จะยังไงอะเนาะใครไม่ชอบเรื่องผีหรือว่าเรื่องดราม่านะคะข้ามไปเลยนะคะมีอันมีน้ำตาได้จะบอกว่าใครที่อยากลองนะคะก็แวะมาได้ที่ร้านชาบูชิมีถึง151สาขาทั่วประเทศเลยเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยค่ะและใครที่เป็นสายเนื้อนะคะโบมีคอร์สบุฟเฟ่สุกล้นมาแนะนำค่ะแค่อัพเกรดราคาเป็น599บวกก็สามารถสั่งเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียได้ไม่อั้นเลยคุ้มมากมากคุ้มมากส่วนใครที่ชอบคอร์สบุฟเฟ่แบบราคาปกตินะคะก็ราคา399บวกค่ะก็ยังมีบริการให้อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าราคาที่แจ้งยังไม่ได้บวกแวด 7% นะคะถ้าใครอยากจะกินเป็นบุฟเฟ่สุขุมเนี่ยเขาไม่ได้มีทุกสาขานะทุกคนเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ลองเช็คดูนะว่ามีที่สาขาไหนบ้างโอเคก็เดี๋ยวลองกินต่อกันอีกนิดหน่อยเนาะแป๊บนึงค่ะกินเลยแม่ลองกินอีกนิดหน่อยและแล้วเราก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะขึ้นไปเซอร์ไพรส์วันเกิดมานะฮะเป็นยังไงบ้างฮะโนตื่นเต้นนะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นจะไปเจอกันที่ในร้านนะครับแม่ลองดูเห็ดเข็มทองนี้ให้หน่อยต้องจิ้มกับซอสอันนี้เท่านั้นเอ้าตามมาอ๋อเอ้าทำไมตามมาไม่ซื้อผ้าเราซื้อผ้าเสร็จแล้วอ๋อโอเคว่าแล้วเห็นไหมมาช่วยกินด้วยกันดิเพราะว่ามาบอกว่าถ้าเกิดเริ่มถ่ายบางทีไปซื้อผ้าก็คงเสร็จแล้วล่ะแม่ลองกินเก็บเห็ดเข็มทองให้โบดูหน่อยกินเห็ดเข็มทองอันนี้ให้ดูหน่อยHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you นี่สวัสดีแฟนคลับฝนมีแฟนคลับคุณเยอะมากเลยนะคุณลุงน้องอาอวยพรก่อนวันเกิดปีนี้ขอให้อะไรลุงน้องอาขอให้อันนี้พี่คนที่สองอ่ะเนี่ยเราสามารถดึงตัวเขามาได้ยังไงเออก็มาได้ไงก็ไม่ได้เอออ่ะพี่คนที่สองอ่ะอาลุงน้องอวยพรวันเกิดแม่หน่อยสุขภาพดีนะก็แข็งแรงเดี๋ยวพอไม่ต้องแล้วมั้งดีแล้วเอาอีกขอสุขภาพพอแล้วพี่สุขภาพพอแล้วรุ่นนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรประมาณนี้เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แล้วอนุล่ะอวยพรแม่หน่อยไม่บางไม่อยากให้คิดเยอะต้องห่วงอ๋อเขาห่วงลูกใช่เขาเลยคาดหวังอ๋อเลยไม่ต้องคาดหวังมันก็โตแล้วล่ะลูกก็โตหมดแล้วอวยพรลุงน้องอวยพรอย่าเครียดอะไรมากนะร่างกายพักผ่อนนะจะดึงยาวผ้าไปซะจะดึงยาวผ้าไปซะเอาของกระเป๋าเลยอ่ะมีของขวัญวันเกิดมาให้ด้วยแม่หลับตาก่อนแม่หลับตาเป็นของไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากแต่ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากแต่มีคุณค่าทางจิตใจแน่นอนเพราะว่าแม่เห็นแล้วแม่แบบตกใจแน่นอนแน่นอนอะไรอ่ะทำไมมันมีอันเนี้ยอ่ะลืมตาเจ็บสิเฮ้ยอะไรเดี๋ยวขอไม่เห็นหรอมองไม่เห็นได้เลยอ่ะอย่าบอกนะว่ายายอ่ะไม่ใช่โบเฮียเจ้โบเฮียเจ้แม่รู้ไหมว่าเส้นเนี้ยไม่ได้แบบมันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆรวมครอบครัวเราไว้อยู่นี้แทม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 ตากับยายนี่อันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะแต่ก็มีใหญ่ๆอยู่ในห้องเลยนะชอบไหมชอบไหมคุณแม่ขอบคุณมากนะแม่สวยเนาะทำสวยมากเลยอ่ะนี่แม่ดูรอบหนึ่งสองสามนี่พ่อกับแม่บอกเลยว่าของชิ้นนี้ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากแต่มีคุณค่าทางจิตใจแล้วแม่เนี่ยโพกไว้ได้ทุกที่เลยมีตากับยายตรงนี้โอเคไหมสวยมากเลยอ่ะดูดิทุกคนดูดิสวยมากอ่ะพ่อก็เลยนะห้ามกอดนะตากับยายจะอยู่กับแม่ตลอดไปไม่ได้คิดทำแบบนี้นี่แล้วถามว่าหมดหรือยังยังของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เก็บเอาไว้เฉยๆมีหลายแผ่นแล้วนะสะสมไว้ทุกเทศกาลเฮ้ยมีของสุธีด้วยลุงน้อยอ่ะลุงน้อยมีครับลุงน้อยมีลุงน้อยเป็นคนรู้ของลุงน้อยกระเป๋าผมเฮ้ยลุงน้อยเขาก็มีนะแม่อะไรอ่ะเขาก็แบงค์สุธีซื้อให้ไม่แ
ล้วเนี่ยคืออนุกับลุงนอมาให้อุ้ยอันนี้มันม้วนน่ารักแต่ลองแกะดูซิมีอะไรหมอเสงหมอเสงของลุงน้อยลองแกะดูซิมีอะไรหมอเสงที่เป็นยาเป็นแผนยาลูกกรนี่กินตัวเกี่ยวแล้วชอบเอาอะไรรู้ป่ะบอกไปตอนนี้ของที่นักปลาคุณโบมาใช้อุ้ยแม่มันเบามากเลยอะไรอะลุงน้อยหมดแล้วแม่หมดแล้วไม่ทำไมให้น้องอย่างนี้ล่ะก็นิดหน่อยเองเออขอบคุณนะพี่พันมาดูพี่ให้สุขภาพแข็งแรงนะพี่ขอบคุณทุกคนเลยนะนี่อะโมกับลูกน้องแม่ปิดคลิปให้หน่อยวันเกิดปีนี้มีค่าที่สุดแล้วแบบที่ผ่านมาล่ะทุกปีแต่คือปีนี้ความฝันเป็นจริงก็คืออยากทำล็อกเก็ตอันนี้มาตั้งนานแล้วแบบไม่รู้จะไปทำยังไงไม่เป็นแต่ปีนี้โบทำให้ก็ขอให้โบประสบความสำเร็จอยู่นะมาม่าชอบมากเลยแบบชอบมากเลยสวยมากเลยเนาะเพชรเป็นคนหาร้านให้นะเนี่ยเหรออ่ะปิดคลิปให้หน่อยแม่วันเกิดปีนี้สนุกไหมเกิดปีนี้มีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าพี่มาน้องมาพี่มาปีนี้ก็เป็นอายุ54แล้วก็สุขภาพก็คงแบบอยากให้แข็งแรงแบบนี้ตลอดไปได้อยู่แบบอยู่กับน้องอยู่กับพี่อยู่กับพี่ไปอีกนานแล้วก็อยู่กับลูกแค่นี้ไม่ขออะไรแล้วชีวิตนี้สำหรับวันนี้ก็วันนี้ก็สนุกสนานขอบคุณพนักงานด้วยนะขอบคุณเพชรขอบคุณแดดด้วยก็ไปบ้านไปถ่ายต่อวันนี้มีความสุขค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะขอบคุณนูขอบคุณทุกคนเลยค่ะก็ขอให้ช่องโบกัญญรัตน์เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและขอให้โคซี่ของโบกับพวกเราได้แหละทุกคนเลยโคซี่วางตอนนี้วางห้างแล้วนะคะก็ดีใจเมื่อวานไปก็เป็นรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะขอให้แบรนด์ของโบขายดีขายดีแล้วแบบให้แบบยิ่งใหญ่ไปในแบบยิ่งใหญ่เลยอ่ะทุกค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะลูกน้องอนุขอบคุณค่ะพี่เพชรค่ะทำไมหลับตาไว้นะคะไม่เพิ่งลืมตานะอะไรกลัวอะไรอ่ะเอามันเฮ้ยปาลืมตาแล้วนะมา Happy Birthday มา Happy Birthday มันคิดกันแม่ไม่เกี่ยวกับโบมันคิดกันก็วันนี้ก็มีความสุขมากนะคะเพราะว่าลูกจัดงานเซอร์ไพรส์ให้ก็คือไปกินข้าวแล้วก็แบบพนักงานก็น่ารักทุกคนเลยเอาตะขาบมาให้มาม่าขอให้ม้าอยู่อีก100ปี1000ปีนะถ้าอยู่แล้วก็อยู่คนเดียวนะ1000ปีอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย